ที่เรามีได้ทุกวันนี้เพราะว่าเรายึดหลักตรงนี้ความจริงใจกับลูกค้าความซื่อสัตย์สำคัญที่สุดครับผมสวัสดีครับผมเฮียหลังครับวีรวิทย์พงษ์เดชธนันชัยเจ้าของผู้จัดการร้านเดดมยานยนต์ครับเริ่มประมาณปี40ครับพอดีพี่ชายอยากจะเปิดร้านยางพอดีให้ผมมาดูแลให้ก็สักพักหนึ่งปี44ผมมีครอบครัวก็มีความคิดอยากมีร้านของตัวเองก็ปี45ก็เลยมาตั้งเช่าร้านทำของตัวเองครับจากร้านเล็กๆจนถึงปัจจุบันครับผมปัจจุบันนี้มีทั้งหมด4สาขาครับอยู่ในอำเภอเดชอุดมทั้งหมดแต่เป็นแยกเป็นทำเลที่ว่าทางเข้าเพราะว่าในอำเภอเดชอุดมมันจะมีประมาณ5-6อำเภออยู่อำเภอรอบนอกแล้วก็หาทำเลที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าที่จะไปใช้บริการที่สาขาไหนที่ว่าที่สะดวกของลูกค้ามากที่สุดครับก็อยากทำให้ครบวงจรทั้งหมดทั้งยางรถไฟฟ้ายางรถน้ำมันทั่วไปผมก็อยากทำธุรกิจให้มันต่อยอดขึ้นไปคือตรงที่ว่าบริการได้ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็รถยนต์ใช้น้ำมันครับจุดเด่นของร้านคือความซื่อสัตย์ความจริงใจแล้วก็ความเป็นกันเองกับลูกค้าครับที่เรามีได้ทุกวันนี้เพราะว่าเรายึดหลักตรงนี้ความจริงใจกับลูกค้าความซื่อสัตย์สำคัญที่สุดครับผมมันมีลูกค้าโทรมาครับโทรมาอยากแจกรถสถานที่ครับผมแล้วก็เราก็มีหน่วยรถเคลื่อนที่ไปบริการครับผมก็ถามเขาว่ายังไงก็จะเปลี่ยนหรือจะใส่ยางอะไรให้เราต้องให้ลูกบางทีลูกค้าไม่มีตังค์อาจจะใส่ยางอะไรให้เขาแล้วก็บอกว่าผมใส่ยางอะไรให้ก่อนก็ได้แล้วก็พี่สะดวกไงก็มาเปลี่ยนแต่วันนั้นเขาก็เปลี่ยนเลยครับเขาก็เปลี่ยนเขาเห็นความจริงใจของเราอย่างแรกคือลูกน้องก็คือคนที่มาช่วยงานเราขายของให้เราหรือว่าบริการลูกค้าให้เราเราก็ต้องให้ความสำคัญกับเขามีอะไรก็ช่วยเหลือกันอยู่เป็นแบบครอบครัวครับไม่มีเท่าแก่ลูกน้องเพราะผมกินข้าวผมกินกับลูกน้องก็อาศัยแบบซื้อใจกันครับผมมีอะไรช่วยเหลือเขาก็ช่วยเหลือเราความประทับใจที่มีต่อ KTY ครับสมกับคำที่ว่าเป็นมากกว่าคู่ค้าเพราะเราคือคู่คิดป๋าชูเฮียโจ้แล้วก็ทีมงาน KTY ดูแลผู้แทนจำหน่ายอย่างพวกเราดีมากทั้งซัพพอร์ตทั้งด้านการส่งเสริมการขายหรือว่างานมีกิจกรรมต่างๆเวลามีงานสัมมนาต่างๆรู้สึกว่าสนุกเล่นเป็นกันเองมากครับผมอยากทำให้พวกผมเนี่ยอยากไปสัมมนาด้วยทุกครั้งเลยครับผมทุกวันนี้ถ้าเกิดเป็นร้านยางเดิมๆแบบเหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่นี่ไม่ได้แล้วทำไมนี่มันการตลาดคือสำคัญที่สุดการตลาดออนไลน์เนี่ยก็อยากให้ KTY ส่งเสริมให้พวกผู้แทนค้าอย่างพวกเราเนี่ยให้มันกระจายมากที่สุดอย่างของเราก็ทำได้เฉพาะเราก็มีเพจร้านของตัวเองอยู่แต่มันก็อาจจะไม่เท่าถึงเท่ากับ KTY ทำให้ครับเฮียโจ้ได้เข้ามาแนะนำแล้วก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจเพราะว่าเฮียโจ้รับปากว่าบริษัทเขาซัพพอร์ตอย่างดีทั้งเรื่องการเคลม365วันเป็นยี่ห้อเดียวที่ได้ยินตอนนี้คือส่วนมากก็เป็นประมาณ100วันหรือ3เดือนครับแต่ลิงหลวงเป็นยี่ห้อเดียวที่บริการเคลม365วันครับผมแล้วก็เคลมได้จริงครับผมไปดูโรงงาน1ครั้งครับก็รู้สึกประทับใจในขั้นตอนการผลิตว่ายางแต่ละที่จะออกมาจำหน่ายได้ต้องผ่านการตรวจสอบผ่านการ QC อะไรทุกอย่างเรียบร้อยทําให้เรามั่นใจก็ตอนนี้ผมเข้าสู่ปีที่3ครับก็เริ่มการตอบรับดีมากๆเพราะว่าตอนแรกคนอาจจะติดว่าเป็นแบรนด์จีนแต่ผมก็พยายามบอกแนะนำลูกค้าว่าเราใช้เองแล้วก็บอกลูกค้าว่าเป็นยางที่ผลิตในเมืองไทยศรีราชานี่ครับให้ลูกค้าดูเลยเพื่อเกิดความมั่นใจครับผมก็อยากแนะนำครับถ้าเกิดได้รับโอกาสจาก KTY ก็ผมก็แนะนำให้เปิดช็อปลิงหลงเลยเพราะว่ามันขายง่ายแบรนด์เดียวในท้องตลาดที่บริการเคลมฟรี365วันแล้วก็เคลมได้จริงท้าพิสูจน์ได้ครับที่อยากฝากครับทุกท่านที่ผ่านไปผ่านมาแถวอำเภอเดชอุดมครับร้านเดชอุดมยานยนต์มีบริการตรวจเช็ครถฟรีก่อนเดินทางไกลครับผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเช็คลมเช็คอะไรได้หมดครับก่อนเดินทางไกลเรามีบริการเช็คน้ำมันเครื่องเช็คพวกระบบเบรกให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่เดชอุดมยานยนต์ครับ